อำเภอชนแดนร่วมทำดอกไม้จันเพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมบศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายนารงศักดิ์หอมมาลัยในอำเภอชนแดนพร้อมด้วยนายสมเด็จธรรมมานายกอบตพุทธบาทร่วมนําเจ้าหน้าที่ผู้นําท้องถิ่นกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุนักเรียนตลอดจนจิตอาสารวมกว่า50คน มาช่วยกันทําดอกดารารัตเพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมบศพตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันท์พระราชทาน1ดอกหนึ่งใจถวายพ่อหลวงตั้งเป้าผลิตดอกไม้จันท์ให้ครบ15,000ดอกโดยมุ่งเน้นใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นใบตองแห้งกบาบข้าวโพดกระดาษรีไซเคิลเพื่อใช้ลดต้นทุนและการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่ง โดยตั้งเป้าประดิษฐ์ดอกไม้จันทให้ครบ15,000ดอกนอกจากนี้ยังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่สามารถสื่อถึงความเป็นของจังหวัดเพชรบูรณ์คือดอกมะขามซึ่งมะขามนับเป็นเอกลักษณ์และพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอีกทั้งอำเภอชนแดนยังมีพื้นที่เพาะปะลูกมะขามหวานเป็นจํานวนมากจึงตกลงทดลองประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ในรูปแบบดอกมะขามจะได้รูปแบบที่เหมาะสมสวยงามตั้งเป้าให้ได้จํานวน89ดอก เพื่อนำไปร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามที่ตั้งใจไว้นายกอบตอพุทธบาทกล่าวว่าเมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีไปแล้วทางอบตอพุทธบาทจะดำเนินการสารต่อก,กิจกรรมประดิษฐด,ดอกไม้จันในรูปแบบดอกมะขามสืบต่อไปแต่จะมีการประยุกต์รูปแบบใหม่โดยประดิษฐ์เป็นของฝากของชำร่วยของดีอำเภอชนแดนเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมสร้างไรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลพุทธบาทพบว่ามีมากถึงพันกว่าคนที่ส่วนใหญ่อยู่กับบ้านจะได้มีกิจกรรมมีงานให้ทำและมีะไรายได้เล็กๆน้อยๆไม่รู้สึกเป็นภาระของบุตรหลาน